ก็ติดสถานการณ์การเลือกตั้งนะคะกับห้องข่าวไทยโพสต์ค่ะล่าสุดนะคะประชาชนชาวกรุงเทพมหานครและปริมณฑลค่ะออกไปใช้สิทธิ์กันอย่างคึกคักนะคะส่วนพื้นที่ต่างจังหวัดก็มีความคึกคักไม่แพ้กันค่ะแต่ก็ยังประสบปัญหาในเรื่องของสภาพดินฟ้าอากาศและล่าสุดนะคะพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณรวมไปถึงคุณเศรษฐาทวีสินได้ออกมาใช้สิทธิ์เป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะทั้งนี้นะคะฝนที่ตกอย่างต่อเนื่องนะคะตั้งแต่เมื่อคืนที่ผ่านมาค่ะส่งผลนะคะทำให้ช่วงเช้าค่ะหลายหน่วยนะคะคูหาเลือกตั้งในจังหวัดพิษณุโลกค่ะต่างก็ประสบปัญหานะคะทำให้เจ้าหน้าที่ค่ะจะต้องมีการเตรียมความพร้อมกันอย่างเข้มข้นค่ะโดยมีการเร่งตรวจสอบนะคะเอกสารและก็ข้อมูลที่แปะไว้บริเวณกระดาษหน้าคูหาเลือกตั้งค่ะตรวจสอบอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดเพื่อไม่เกิดข้อผิดพลาดนะคะขณะนี้ก็มีประชาชนออกมาตรวจสอบรายชื่อของตนเองค่ะบางคนไม่ทราบว่ารายชื่อของตนเองนะคะอยู่หน่วยไหนทำให้เจ้าหน้าที่ต้องมาตรวจสอบโดยปัญหาต่างๆก็พบเจอตามหน่วยเลือกตั้งต่างๆเกือบทุกเขตในจังหวัดพิษณุโลกค่ะแต่เจ้าหน้าที่เองนะคะประจำหน่วยเลือกตั้งก็เร่งเข้ามาช่วยแก้ไขอย่างใกล้ชิดทั้งนี้เจ้าหน้าที่ฝากย้ำเตือนเรื่องของการถ่ายภาพบัตรลงคะแนนในคูหานะคะย้ำค่ะว่าเป็นสิ่งที่ผิดกฎหมายอย่าทำนะคะสำหรับในกรุงเทพมหานครนะคะหลายพื้นที่ประชาชนทยอยออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งตั้งแต่เปิดหีบโดยเฉพาะที่เขตภาษีเจริญหลายหน่วยเลือกตั้งก็เปิดให้ประชาชนลงคะแนนเสียงได้ครบทุกหน่วยโดยมีเจ้าหน้าที่ให้คำปรึกษาแล้วก็ตรวจดูรายชื่อของประชาชนเพื่อความรวดเร็วแล้วก็ความสะดวกเพื่อจะใช้เวลาได้ไม่นานขณะที่บุคคลสำคัญทางการเมืองของพรรคการเมืองต่างๆอย่างเช่นพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐก็เดินทางไปลงคะแนนเสียงนะคะที่หน่วยเลือกตั้งที่11สวนวังทองแขวงสะพาน2เขตวังทองหลางโดยพลเอกประวิตรก็ยืนเข้าแถวรอใช้สิทธิ์เหมือนประชาชนทั่วไปค่ะซึ่งหลังจากใช้สิทธิ์เสร็จนะคะก็เชิญชวนประชาชนให้ออกมาใช้สิทธิ์ใช้เสียงกันอย่างเต็มที่ซึ่งในเขตนี้นะคะก็มีประชาชนออกมาใช้สิทธิ์มาลงคะแนนเสียงเป็นจำนวนมากเช่นเดียวกันก็มีการยืนต่อแถวยาวค่ะทำให้การจราจรบริเวณด้านหน้าหน่วยเลือกตั้งติดขัดบ้างทั้งนี้หากใครมีสิทธิ์ที่ต้องมาลงคะแนนเลือกตั้งในเขตนี้ขอให้ทยอยออกมาใช้สิทธิ์นะคะเพื่อป้องกันปัญหาการจราจรและการยืนเข้าคิวเป็นเวลานานอย่างไรก็ตามสภาพอากาศในหน่วยเลือกตั้งตอนนี้อากาศค่อนข้างร้อนอบอ้าวขอให้ประชาชนนะคะพกร่มแล้วก็หมวกมาด้วยค่ะขณะที่คุณเศรษฐาทวีสินหนึ่งในแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีของพรรคเพื่อไทยนะคะก็ได้เดินทางมาใช้สิทธิ์ลงคะแนนที่หน่วยเลือกตั้ง15สุขุมวิท16เขตคลองเตยโดยการมาครั้งนี้นะคะของคุณเศรษฐาก็แต่งตัวสบายๆแล้วก็ปฏิบัติตามกฎระเบียบของการใช้สิทธิ์เลือกตั้งเหมือนกับประชาชนทั่วไปซึ่งหลังจากหย่อนบัตรลงคะแนนเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะบรรดาสื่อมวลชนก็ต่างกรูเข้าไปสัมภาษณ์ซึ่งคุณเศรษฐาก็ขอให้ประชาชนออกมาใช้สิทธิ์กันให้มากๆค่ะเพราะถือว่าเป็นครั้งสำคัญของประเทศไทยแล้วก็จะเดินทางไปที่พักเพื่อรอลุ้นคะแนนหลังการปิดหีบเลือกตั้งไปฟังเสียงคุณเศรษฐาค่ะครับคุณเศรษฐาครับวันนี้หลังใช้สิทธิ์เลือกตั้งแล้วรู้สึกยังไงบ้างครับหาเสียงกันมาหลายเดือนก็ดีครับเพราะว่าเป็นวันที่สำคัญนะครับของพี่น้องประชาชนคนไทยว่าทุก4ปีเรามีสิทธิ์มาเลือกตั้งอีกครั้งนะครับก็อยากจะเชิญชวนให้ทุกคนออกมาใช้สิทธิ์เสียงอย่างเต็มที่นะครับก่อนออกจากบ้านได้ถือเลิกยามอะไรบ้างไม่มีครับไม่มีเลิกยามเลยครับนัดกับพี่น้องสื่อมวลชนว่าจะมา8โมงว่าเดินกลับปลุก 7:30 นอาบน้ำแล้วก็แต่งตัวแล้วเดินออกมาเลยครับมาก่อนเวลานิดนึงครับแล้วหลังจากนี้มีโปรแกรมยังไงต่อครับหลังจากใช้เสร็จเลือกตั้งแล้วจะไปที่ไหนต่อไปลุ้นผลคะแนนที่ไหนยังไงต่อหรือว่าเดี๋ยวเสร็จแล้วกลับบ้านทานอาหารเช้าแล้วก็ไปวัดไปถวายพระให้ที่วัดนะครับแล้วก็น่าจะไปทานข้าวกับเพื่อนๆนิดหน่อยนะครับแล้วก็บ่าย 2:00 นนัดหมอที่บำรุงราษฎร์ไว้จะไปให้วิตามินกับไปทำตรวจโอโซนแล้วก็เสร็จแล้วก็น่าจะมาใกล้ๆ16:00ก็เดี๋ยวก็จะเข้าบริพักประมาณ17:30ครับคุณเศรษฐามองความตื่นตัวของการเลือกตั้งในครั้งนี้เป็นไงบ้างคะมันนานแล้วนะครับไม่เลือกตั้งมาก็4ปีแล้วแต่บอกว่าถ้าเปรียบเทียบครั้งที่แล้วก็น่าจะมีการตื่นตัวมากกว่านะครับก็อยากให้เชิญชวนให้พี่น้องคนไทยทุกคนประชาสิทธิ์ใช้สิทธิ์ใช้เสียงอย่างเต็มที่ที่3จังหวัดนนทบุรีค่ะประชาชนนะคะต่างก็ทยอยเดินทางมาใช้สิทธิ์ลงคะแนนกันเป็นจำนวนมากเช่นเดียวกันค่ะ
ซึ่งที่นี่นะคะก็มีลานจอดรถที่กว้างขวางนะคะสามารถรองรับประชาชนที่จะมาใช้สิทธิ์ลงคะแนนได้อย่างคล่องตัวแล้วก็เขตนี้ยังไม่พบความผิดปกติหรือว่าปัญหาใดๆค่ะส่วนที่หน่วยเลือกตั้งที่33นะคะแขวงถนนนครชัยศรีเขตดุสิตซึ่งเป็นเขตเลือกตั้งที่7กรุงเทพมหานครก็มีหน่วยทหารจำนวนมากนะคะเดินทางมาใช้สิทธิ์ที่หน่วยเลือกตั้งศูนย์ราชการกรุงเทพมหานครค่ะโดยหน่วยเลือกตั้งนี้นะคะก็เป็นไปด้วยความคึกคักแล้วก็ส่วนใหญ่เป็นเจ้าหน้าที่ทหารมาลงคะแนนที่หน่วยนี้แต่งกายด้วยชุดวอร์มนะคะหลายคนตั้งใจมาใช้สิทธิ์ในการเลือกตั้งครั้งนี้ด้วยค่ะ